อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชิน สอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือน Subaru Forester ขับคันนี้ไม่มีธรรมดาม ั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Ridotech ไปพร้อมคุณนะ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 ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Television 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS มาที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามที่คำถามนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ DAD ครับโซ่มอเตอร์ไซค์อันดับหนึ่งของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flash and Dino King ครับขอบคุณสีพ่นโซลยนต์การ์สุริสสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพครับมาเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับมาดู SMS กันขอนิดนึงดีกว่าที่คำถามค้างอยู่ใน Facebook Live อยู่นะฮะเมื่อกี้ที่เราตอบไปเรื่องเบนซ์211กับ BM E90 เขาบอกขอบคุณมากแล้วเขาถามอีกทีนึงว่าแล้วตัวรองตัวไหนดูแลค่าดูแลง่ายแล้วก็ค่ารักบุรุษรักษาถูกกันครับถ้าเบนซ์กับ BM 211กับ E90 ดีเซลทั้งคู่ครับจริงในเรื่องของ Mercedes Benz เนี่ยมันก็หลากหลายที่ไหนก็ซ่อมได้ครับนะฮะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นรถตลาดแล้วนะครับแล้วก็เป็น BM ก็ต้องพูดถึงเรื่องของไปต่างจังหวัดและเสียตรงเนี้ยคือง่ายอู่นอกมีน้อยกว่าเบนซ์น้อยกว่าแล้วก็เบนซ์อะลงอะไหล่ก็เยอะครับอู่นอกก็เยอะราคา BM ก็ค่อนข้างที่จะสูงกว่าพวกพาร์ทพวกอะไรแต่ว่าข้อสำคัญที่สุดก็คือบ้านปลายชีวิตของรถเนี่ยแหละตรงนี้สำคัญสุดท้ายแล้วราคาตกใช่ไหมราคาตก E90 ก็ยังลงต่อเนื่อง21มันลงมามันหยุดแล้วนะตอนนี้หยุดแล้วตอนนี้ราคามันน่าจะคงที่มันต่ำกว่านี้ไม่ได้แล้วนะไม่ต่ำท้องตลาดนะตอนนี้นะใช่ครับเพราะนั้นก็ต้องเลือกดูนะครับ2ตัวนี้ก็ประมาณนี้คร่าวๆขออนุญาตรับสายครับมาคุณโตครับสวัสดีครับคุณโตครับสวัสดีครับฮัลโหลครับครับผมสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการครับครับผมใช้เบนซ์ E300 Bluetech Hybrid นะครับครับตัววิ่งหมดวารันตีหรือยัง5-3ปีอะไรนะฮะหมดวารันตียังครับยังครับรถประมาณ2ปีกว่าๆ2ปีกว่านะครับครับพอวิ่งรถพอรอบสักประมาณ 1,500 อ่ะฮะครับมันจะมีเสียงคิกๆๆๆอยู่ที่หน้าเครื่อง1,500 รอบ RPM มันมีเสียงดังคิกถ้าเติมคันเร่งไปเกิน 1,500 เงียบไหมครับไม่เงียบฮะไม่เงียบครับมีเสียงดังกระพือใช่ใช่มีเสียงดังกระพือครับดังคิกก็ไม่เสียงไม่ค่อยหนักเป็นเสียงคล้ายๆกับสังกะสีหรือพลาสติกอะไรสักอย่างหนึ่งใช่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 ประมาณนั้นนะครับทีนี้ต้องไปดูไอ้พวกหม้อกรองอากาศก่อนอันดับแรกนะครับพวกที่ตัวขายึดพวกเนี้ยฮะครับนะครับแล้วก็พวกผันกันความร้อนก็มีโอกาสเพราะว่าดีเซลค่อนข้างที่จะใช้แรงบิดสูงแล้วก็เครื่องสั่นสะเทือนเยอะตอนอื่นคือตัวเครื่องยนต์ไม่มีปัญหาครับปกติไม่มีอาการอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวเลยนอกจากเสียงอย่างเดียวถูกไหมฮะใช่ครับไม่มีไฟโชว์ไม่มีอะไรแต่ข้อสำคัญที่สุดนะฮะท่านอย่าทำข้างนอกนะครับตอนนี้ผมตอนนี้เอาเข้าศูนย์อยู่ถูกต้องเข้าที่ศูนย์เพียงแต่ว่ามันเอาเข้าไปนานพอสมควรแล้วมันยังแก้ปัญหาให้ผมไม่ได้เขาหาไม่เจอใช่ไหมว่าเสียงมันอย่างไหนใช่ครับเรื่องเสียงจริงๆเป็นเรื่องที่มันถ้ามันได้ยินชัดนะถ้ามันได้ยินชัดเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะหาง่ายเพราะว่าไปลองปุ๊บเนี่ยก็ได้ยินลองปุ๊บก็ได้ยินแต่ที่ช่างกลัวมากที่สุดก็คือดังบ้างไม่ดังบ้างใช่ตรงนี้อีกอันนึงผมแนะนำอย่างเงี้ยผมเคยเจอเคสแบบนี้มีวิธีก็คือเข้าไปที่ศูนย์บริการเราใช้รถอยู่เรารู้ว่าเสียงมันดังตอนช่วงไหนอาจจะขอช่างอะไรเดี๋ยวผมขับแล้วช่างนั่งไปด้วยอ๋อไปด้วยกันไปเทสมาด้วยกันแล้วฮะทางช่างเขาก็ได้ยินอ๋อเขาได้ยินแต่ยังหาไม่เจอใช่ครับอ๋อโอเคอันนี้ก็อุ่นใจแต่ว่าอาจจะใช้เวลาหน่อยใช้เวลาหน่อยแต่ถ้าจะเจอฮะน่าจะเจอครับสุดท้ายเราก็ต้องหาเจอกี่วันแล้วครับเข้าไปกี่วันแล้วน่าจะเกือบอาทิตย์แล้วฮะอาทิตย์กว่าละโอ้อาทิตย์กว่าแล้วเหรอครับ
ไอ้จ้านานอยู่เหมือนกันนะฮะชิ้นกว่าเนี่ยนานฮะนานเอาล่ะสำหรับช่างศูนย์ด้วยกันน่ะสุดท้ายก็ต้องแก้ไขปัญหาจนจบให้ได้ครับก็จะหาอยู่ในวันขอเวลาเขาหน่อยบางทีเรื่องเสียงมันเป็นเรื่องที่พูดยากนะครับอย่างที่หมอบอกถ้ามันเป็นมั่งไม่เป็นมั่งนี่ช่างปวดหัวเลยนะยากครับเอาอย่างนี้ไหมฮะลองคุยกับผู้จัดการเขาดูนะครับแล้วก็หาพวกซูเปอร์วิเซอร์ครับพวกที่เป็นคนคุมหัวหน้าช่างอีกทีฮะมาขอนะฮะคนคุมช่างเร่งด่วนหน่อยรถต้องใช้อะไรว่าไปลองดูฮะตรงเนี้ยเพราะว่าในเรื่องของประสบการณ์เนี่ยพวกระดับหัวหน้าช่างเนี่ยหรือซูเปอร์วิเซอร์เนี่ยน่าจะมีความชำนาญมากครับกับพวกนี้นะฮะศูนย์บริการทุกที่ที่เป็นดีลเลอร์ของเมืองไทยเนี่ยครับก็เก่งๆนะฮะพวกนี้มาจากเทรนนิ่งมาจากเรียกว่าโรงเรียนเบนซ์เลยนะฮะครับนี่ตอนนี้เข้าอยู่ศูนย์แถวไหนครับสวนหลวงครับสวนหลวงใช่ไหมฮะครับอ๋อครับก็นั่นแหละหาก็จะมีกระป้อมเขาเป็นผู้จัดการอยู่ที่นั่นครับนะฮะบอกว่าพี่หมอฝากมาก็ได้ครับได้ครับได้ครับตรงนั้นไปหาหัวหน้าช่างระดับหัวหน้าให้เขาลองดูนะลองดูให้ครับนะครับผมครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็เก่งนะฮะสวนหลวงก็เก่งครับช่างพวกคำลงคำล่าก็อยู่ที่นั่นหลายคนโอเคส่ง SMS มาได้นะครับ482-7772พิมพ์ C เว้นวรรคตามที่คำถามนะครับมีทักทายมาเยอะมากวันนี้ใน Facebook หนาแน่นเลยนะครับก็มีทักทายมาหลายๆท่านนะครับบนหน้าจอบ้างนะครับโชคอัพถุงลมคืออะไรครับแล้วก็เห็นอยู่ในรถแพงๆต่างจากโชคอัพปกติอย่างไรครับและราคาต่างกับปกติบ้างไหมครับเดี๋ยวนี้ก็มาใส่กันในรถถูกๆก็มีใช่ไหมมีหมดอ่ะระบบแอร์เมติกระบบลมถุงลมก็โดยส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันกับบ้านเราเพราะว่าเป็นเมืองร้อนไงใช่ไหมฮะอยู่บางทีแขนโลอย่างเงี้ยเปื่อยกรอบแตกร้าวมาแล้วเหมือนกับตัวยางรถยนต์นั่นแหละนะแต่อันนี้จะดีไซน์มาเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่าต้องรับน้ำหนักเยอะนะฮะแต่ตัวเล็กแต่รับน้ำหนักเยอะแต่ว่าเรื่องของการเปื่อยกรอบแตกร้าวยางยังไงก็ไม่เวิร์กแล้วครับถ้าอย่างนี้ก็ดีขึ้นนะเริ่มมีซ่อมข้างนอกได้ถุงลมอ่ะก็มีครับมีเริ่มมีซ่อมข้างนอกได้อยู่มีอะไรอัพเตอร์มาร์เก็ตอยู่ก็มีแล้วต้องเบิกศูนย์ได้ไอ้พวกถุงลมเนี่ยแต่โดยส่วนใหญ่เอาอันนี้แบบเมื่อกี้ก็ถามคือว่ามันต่างกันยังไงต่างกันจริงๆแล้วความนิ่มนวลมันมีมากกว่าอย่างแรกอธิบายแบบเห็นภาพก่อนเลยของเดิมก็คือช่วงล่างรถยนต์ที่มีสปริงขดๆเนี่ยใช่ไหมทำหน้าที่รับน้ำหนักยืดหยุ่นใช่ครับใช่ไหมถ้าเกิดว่ามีคนนั่งกับสปริงนะฮะก็ค่อนข้างที่จะนิ่มนิ่มแล้วซอฟต์กว่าเดิมแต่ถ้าไม่มีคนนั่งก็กระด้างมากแต่ถุงลมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมีคนนั่งหรือไม่มีคนนั่งเนี่ยมันก็จะปรับระดับของมันเองนะฮะจะเอาเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาช่วยควบคุมอีกทีนึงครับตรงนี้มาแทนสปริงว่าง่ายๆคำว่าถุงลมเนี่ยใช่ครับมาแทนสปริงมาแทนไฮดรอลิกครับนะไฮดรอลิกก็ค่อนข้างที่จะทนนะครับแล้วก็นิ่มนวลครับว่าเสียทิ้งแพงมากกับเรื่องของตัวโชคไฮดรอลิกพี่เอ็กซ์มีเพิ่มเติมหน่อยไหมก็คือจริงๆแล้วมันตามระดับราคานะครับรถที่มีเกรดสูงๆเนี่ยหรือรถที่เน้นเรื่องความนุ่มนวลเนี่ยคนที่ค่อนข้างมีสตางค์เนี่ยก็จะชอบความนุ่มนวลอาจจะมากกว่ารถคนที่ต้องการรถยนต์ปกตินะครับแต่ก็ต้องยอมแลกกันเพราะสภาพถนนบ้านเราสภาพของการใช้งานแต่ก็ต้องดูเป็นรุ่นๆเหมือนกันนะถ้าเป็นรุ่นที่เก่าไปจากปัจจุบันสัก10ปีเนี่ยมันก็มีอะไหล่ทดแทนหรืออะไหล่แท้ที่เป็นอะไหล่แท้เบิกนอกโดยไม่ผ่านศูนย์เนี่ยนะครับอะไหล่แท้เนี่ยมันก็ถูกลงไว้กับเดิมเยอะนะครับแต่ก็ต้องบริการในอู่นอกนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นที่ใช้แล้วก็ต้องดูเหมือนกันว่าบางรุ่นเนี่ยถึงแม้จะเปลี่ยนใหม่แล้วเองก็ตามเนี่ยแต่มันก็มีข้อจำกัดคือมันเสียง่ายก็มีการบางรุ่นก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปเป็นโชคอัพสปริงนะครับเป็นแบบสแตนดาร์ดหรือรุ่นโลได้เหมือนกันส่วนใหญ่รถออกมามันจะมีแบบตัวท็อปเป็นช่วงล่างเป็นถุงลมใช่รุ่นรองมาเป็นคอนสปริงปกติก็บางคนซ่อมไม่ไหวก็ไปเอาของรุ่นมาแปลงเอาง่ายๆเห็นภาพเลยพวกเลนเบนก็มีครับเบนก็มีฮะเบนก็เหมือนกันก็จะเป็นพวกวีโต้พวกอะไรพวกนี้แหละก็มีเหมือนกันฮะคายงคายเย็นเงี้ยครับโอ้โหนะฮะตระกูลเยอรมันเลยฮะเป็นส่วนใหญ่พวกเอสคาร์ดเวลาซุดที่เขาบอกว่าที่รถมันทำไมมันใช่ครับตัวนึงเป็นแสนนะฮะใช่ไหมก็ถ้าเป็นของเทียบก็เดี๋ยวนี้ก็ถูกหน่อยก็ดีขึ้นหลัก 20,000 กว่าบาทนั่นแหละแต่ก็ต้องแลกกันความนุ่มนวลมันก็มีจุดเบาบางเหมือนกันใช่ครับใช่มันเป็นเรื่องราวแทนที่จะเป็นสปริงเป็นแมคานิกธรรมดามันเป็นถุงลมแล้วก็มันมีอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาควบคุมตัวถุงลมระบบลมด้วยใช่ครับ
ขออนุญาตรับสายมารับสายคุณสุกิจครับสวัสดีครับคุณสุกิจครับครับสวัสดีครับ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 คือผมใช้ W204นะครับครับปี180คูเป้ครับครับปี15ทีนี้เนี่ยผมจะสอบถามว่าตอนใช้2ปีแรกไม่มีปัญหาแต่พอมาย่างปีเนี่ยทำไมเวลาขับไปแล้วพอจอดติดไฟแดงแล้วผมเข้าเกียร์ N ใช่ไหมครับครับรู้สึกว่าตัวรถมันสั่นๆนะแต่เครื่องยนต์ไม่สั่นนะครับตัวรถสั่นๆจอดอยู่เฉยๆเหรอฮะใช่ๆฮะจอดติดเครื่องสมมติติดไฟแดงนี่ครับคือตัวรถมันสั่นๆแบบรู้สึกได้ว่ามันแบบไหวๆอ่ะมันไหวๆโยนโยนประมาณนั้นฮะครับรถท่านวิ่งไปกี่โลแล้วครับอ๋อวิ่งร้อยเขาวิ่งไปหมื่นกว่าโลเองหมื่นกว่าโลเองใช่ฮะใช่แต่ไฟเครื่องยนต์หน้าปัดอะไรไม่โชว์เลยไม่มีครับไม่มีเสร็จแล้วผมก็ไปเอาไปเข้าศูนย์ใช่ไหมครับแล้วบอกเขาก็เอาเครื่องมาจับมาทำอะไรให้เรียบร้อยปุ๊บเขาก็บอกว่าหน้าจอมันไม่ฟ้องอะไรแล้วเขาก็เลยจูนรอบเครื่องขึ้นไปอีกนิดนึงครับแต่อาการมันก็ไม่หายคือเป็นหายก็เลยไม่แน่ใจว่าทำไมเป็นแบบนี้แล้วทางช่างเขาบอกว่าคันนี้เครื่องมันเล็กครับแล้วก็อัพให้แรงม้ามันสูงทำให้แบบตัวรถมันจะแบบมีอาการไหวนิดหน่อยไปตามจริงก็แบบถ้าเป็นมันก็ต้องเป็นตั้งแต่แรกที่ซื้อมาไม่ใช่2ปีแล้วค่อยเป็นไม่ใช่หมื่นกว่าโลแล้วมีหมื่นกว่าโลก็เลยเหมือนไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ครับจริงๆจุดอ่อนในตัว C Coupe ตัวนี้ก็คือตัวตรงยางแท่นเกียร์นะที่เจอกันสุดก่อนกำหนดนี่ผมคิดเหมือนกันเลยยางแท่นเครื่องแท่นเกียร์เนี่ยสั่นอย่างเงี้ยครับแต่ส่วนใหญ่ที่จะเจอก็คือเจอยางแท่นเกียร์ที่มีการสุดก่อนกำหนดระยะเวลาที่ธรรมดาแล้วรถสแตนดาร์ดทั่วๆไปเขาจะวิ่งกันได้ประมาณสัก 80,000 โลนะครับแต่อยู่ที่สภาพถนนด้วยว่าสภาพถนนขรุขระมั้ยนะฮะถ้าวิ่งตามชานเมืองหรือว่าตามต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะลดลงมาเหลืออยู่ 60,000 โลนะครับแต่ตอนนี้ตัวนี้ก็หมื่นกว่าโลเองนะฮะลองไปให้ช่างเขาดูเรื่องของยางแท่นเกียร์ดูนิดนึงนะครับเวลาเข้าตัวดีแล้วมีอาการหนักขึ้นกว่าเดิมไหมฮะถ้าเราไม่ปล่อยเบรกนะฮะเราจอดอยู่กับที่ติดเครื่องอยู่นะฮะเข้าตัวดีเหยียบเบรกก็ไม่มีอาการอะไรก็ไม่มีใช่ไหมฮะแต่พอเวลาปลดตัวเอ็นหรือตัวพีพักก็อาการตัวมามากกว่าตัวพีไม่เคยลองนะฮะลองแต่ตัวเอ็นตอนติดไฟแดงครับคงเหมือนกันครับเอ็นกับพีนะฮะคงเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็มีโอกาสโยนได้กับรอบเครื่องที่สูงขึ้นมาแล้วมีโอกาสที่จะโยนได้ลองดูความรู้สึกของตัวคันเกียร์ดูฮะนะครับลองจับคันเกียร์ดูว่ากระพือเยอะไหมนะฮะตรงนี้ลองน่าจะดูที่ยางแท่นเกียร์ก่อนถ้าเกิดว่าไปปรับรอบขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ตรงประเด็นนะฮะมันไม่ตรงจุดเราจะเสียโอกาสในตรงที่ว่ามันกินน้ำมันมากกว่าเดิมตามสเปคก็ให้มาจากเยอรมันนะโอเคอยู่แล้วฮะรอบเดินเบาอยู่เท่าไหร่ครับตอนนี้สตาร์ทเครื่องเต็มเครื่องประมาณ800เกือบ900ครับ900สูงไปครับถ้า900สูงไปฮะเยอรมันเขาทำออกมาดีอยู่แล้วฮะวิศวกรเขาคือเหลือช่องเนี่ยครับเป็นพันอะไรนะเหลือช่องเนี่ยครับมันขึ้นมาประมาณ800กว่าเกือบ900เหลือช่องอ๋อเหลือขีดนึงก็ประมาณ900อ่ะนะครับจริงตามสเปคเขาจะอยู่ประมาณสัก700ถึง800ประมาณนั้นเองฮะนะฮะต้องมีอะไรผิดปกติอ่ะครับอันนี้ยังอยู่ในวารันตีอยู่ไม่ใช่เหรอฮะ3ปีใช่ครับใช่ผมเลยกลัวพี่หมอกลัวฮะเดี๋ยวพอปกกลาปีหน้าปั๊บมันจะหมดไปแล้วอาการมันมีอาการนี้อยู่นะฮะคือเคยเข้าไปเช็คแล้วนะครับเราเข้าไปทำประวัติไปแล้วก็คงมีการอาจจะขอเขายืดได้ครับกับตรงนี้นะฮะแต่ทางที่ดีผมว่าลองหาดูอีกสักศูนย์หนึ่งครับนะฮะลองหาอีกสักศูนย์หนึ่งหรือว่าเข้าไปที่ทำงานเก่าผมก็ได้ฮะที่เบนซ์ลุมพินีก็ได้นะฮะไปที่เบนซ์ลุมพินีก็ได้ครับนะครับบอกว่าขอมาดูอาการอย่างนี้หน่อยนะฮะไปหาคุณนเรนทรก็ได้ครับนะฮะลูกศิษย์ลูกน้องเก่าผมเองอ๋อได้ครับที่นั่นนะครับเดี๋ยวเขาจะเช็คดูให้นะครับเขาดูแลอย่างดีฮะไม่ต้องกลัวทุกดีลเลอร์เหมือนกันหมดฮะเมอร์เซเดสเบนซ์ได้นะครับครับครับผมครับเอ้ยพี่หมอเรื่องครับครับแล้วเราจะทราบยังไงว่าแบตเตอรี่มันจะแบบใกล้หมดอายุอ่ะถ้าเกิดเป็นรถญี่ปุ่นนี่ประมาณ2ปีครึ่ง3ปีก็จะเปลี่ยนแบตแต่ไอตัวนี้ผมไม่มั่นใจว่าเพราะแบตราคามันสูงด้วยอ่าฮะครับทีนี้ที่ไฟมันจะโชว์ที่หน้าปัดนะฮะเป็นรูปแบตเตอรี่ขึ้นมา
นะฮะขึ้นมาเป็นแวบๆเป็นบางครั้งลักษณะเป็นสีแดงรูปแบตเตอรี่นะฮะตรงนี้แล้วก็เรื่องของอายุแบตเตอรี่เนี่ยท่านใช้ทุกวันไหมถ้าใช้ทุกวันมันอยู่ได้ถึง4ปีถึง5ปีเหมือนกันแต่ถ้าไม่ค่อยได้ใช้อาทิตย์นึงใช้ครั้ง2ครั้งนะฮะก็อาจจะลดลงมาเหลืออยู่3ปีเสร็จๆนะฮะอ๋อครับผมครับคงไม่ถึง5ปี4ปีถึง5ปีเพราะว่าเขามาเป็นแบตเตอรี่แห้งเขาต้องการใช้งานทุกวันจริงๆนี่ไม่ต้องไปกังวลมันหรอกถึงเวลามันจะมีอาการบอกก่อนมีโชว์อย่างเช่นเวลาสตาร์ทเนี่ยเดิมทีเคยชึ้งติดอาจจะมีไหลอึดหน่อยแต่อันนี้เขาไฟโชว์หน้าปัดเขาจะไม่อึดแต่ว่าเขาจะมีไฟโชว์หน้าปัดก่อนมีไฟโชว์หน้าปัดให้ท่านเตือนให้ท่านเข้าศูนย์บริการเข้าตรวจเช็คนะครับแต่สตาร์ทเนี่ยก็ยังติดง่ายไงติดง่ายอยู่แต่ถ้ายังฝืนอยู่อีกประมาณสักเดือนเสร็จๆเนี่ยเสร็จแน่ครับ มีโอกาสที่หมอครับแล้วถ้าเกิดเปลี่ยนมันเปลี่ยนลูกหน้าแล้วลูกหลังต้องเปลี่ยนไหมก็ที่จริงแล้วเขาจะเป็นเซตดีกว่าครับอายุการใช้งานพอๆกันจริงเขาสามารถตรวจเช็คได้นะศูนย์บริการเขาตรวจเช็ควัดได้ถ้าอยากรู้จริงๆนะเข้าศูนย์บริการเลยแล้วก็อยากทราบให้เราตรวจเช็คแบตเตอรี่หน่อยว่าสภาพมันยังอยู่ในสภาพไหนใช้ได้อีกนานไหมเขาสามารถมีเครื่องมือวัดอยู่ครับนะครับศูนย์บริการทำได้ครับครับได้ครับนะฮะแต่ถ้าเราไม่ไหวเราเปลี่ยนทีละลูกก็ได้นะฮะเปลี่ยนทีละลูกก็ได้นะฮะตรงนี้ก็อยู่ที่การใช้งานของท่านมากกว่าถ้าจะให้ยืดอายุการใช้งานก็ใช้ทุกวันนะครับวิ่งน้อยวิ่งมากขอให้ติดเครื่องแค่นั้นพอแล้วยืดแน่นะฮะอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ครับผมขอบคุณมากนะครับได้ครับครับสวัสดีครับครับมาถ้างั้นเดี๋ยวเราไปช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับ